พบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยครับวันนี้ปกป้องอยู่กับอาจารย์สมฤทธิ์ลือชัยครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สมฤทธิ์ลือชัยเป็นนักวิชาการอิสระด้านพุทธศาสนาแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับน่าสนใจมากเลยวันนี้เชิญอาจารย์มาอยากรู้เกี่ยวกับศาสนาพอดีไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวาไม่มีศาสนาในหัวใจก็เลยอยากจะเชิญอาจารย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาอาจารย์คือด้วยความที่ป้องโตมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยโอเคก็ไปเข้าวัดเข้าวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับศาสนาว่ามันแบบพระคนนั้นพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่ค่อยตรงกันขณะเดียวกันพอโตขึ้นมาก็เริ่มรู้ว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีหลายนิกายแล้วพอเห็นสังคมพุทธบางครั้งก็มีโมโหโกรธบ้างอย่างเช่นมีพระพุทธรูปเป็นเสียรเนี่ยตั้งอยู่ในสระว่ายน้ำบ้างในห้องน้ำบ้างมีการ์ตูนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเล่นกีตาร์มีวงคอนเสิร์ตอะไรอย่างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคนก็เลยโกรธคนพุทธไทยโกรธมากก็เลยแล้วก็มีอย่างเช่นแบบมีพระพุทธรูปยับยุงเป็นนิกายตันตราที่เป็นพระพุทธเจ้ากำลังเอากับผู้หญิงอยู่อะไรอย่างเงี้ย คนก็โกรธโวยวายแต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นศาสนาพุทธของอีกประเทศหนึ่งก็เลยสงสัยว่าเอ๊ศาสนาพุทธในประเทศไทยเราเนี่ยอาจารย์มันเป็นศูนย์กลางจักรวาลพุทธหรอทำไมศาสนาพุทธเป็นพุทธไทยเนี่ยเป็นนิกายใหญ่ของโลกหรือไงก็เลยสงสัยว่าเอ๊ในโลกเราเนี่ยในโลกของพุทธเนี่ยนะครับผมมันมีนิกายเยอะแยะแค่ไหนแล้วก็ศาสนาพุทธอยู่ส่วนไหนของจักรวาลโลกพุทธนี้ครับผมผมไปประเด็นแรกก่อนนะครับเพราะว่าประเด็นแรกเนี่ยเพื่อให้ผมเข้าใจว่าป้อมบอกว่าตัวเองไม่เคยเข้าวัดก็เลยไม่รู้เรื่องศาสนาผมขอปฏิเสธว่าไม่จริงนะการเข้าวัดเถอะอยู่ในวัดก็ยังไม่รู้เรื่องศาสนาอ๋อเหรอครับถ้าจริงๆนะครับนี่พอพูดเดี๋ยวไม่เกรงใจนะฮะเพราะฉะนั้นคนอย่างเช่นคนชอบนุ่งขาวห่มขาวไปทำบุญที่วัดภาพหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีธรรมะธรรมโมครับถามว่าใช่ไหมก็ใช่แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะส่วนคนที่ไม่เคยเข้าวัดเลยเนี่ยถามว่าเขาอยู่ห่างศาสนาไหมมันก็ไม่ใช่อีกแล้วแหละแล้วก็ไม่ใช่ทั้งหมดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเข้าใจก่อนมันเป็นเพียงภาพลักษณ์เพื่อแสดงออกใช่ไหมเหมือนผมเนี่ยชอบใส่เสื้อขาวเพื่อจะไปบอกว่าอาจารย์สมฤทธิ์นั่นเป็นคนที่บริสุทธิ์นะฮะไม่ผ่านโลภียะไม่เสพกามอันนี้มันเป็นการตอแหลนะฮะจะบอกตรงๆนะครับคือจริงๆแล้วข้างในศาสนาเป็นเรื่องตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องตรงนี้เป็นเรื่องข้างในนี้เพราะฉะนั้นโอเคผมว่ามาเข้าวัดหรือไม่เข้าวัดผมคิดว่าไม่มีนัยยะสำคัญนะครับวัดเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาศาสนาเป็นเรื่องจิตใจเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนประเด็นที่สองแล้วกลับมาเรื่องเถรวาทไทยก็ต้องย้อนอดีตนิดหนึ่งเถรวาทคืออะไรครับนะฮะเถรวาทคือสายที่ได้พัฒนาการมาจากลังกานะฮะลังกาจะสืบไปว่าเขาได้เป็นสายตรงต่อพระพุทธเจ้าพูดง่ายๆเถรวาทจะอ้างตัวเองนั้นเป็นสายตรงกับพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสายที่ดีที่งามที่ถูกต้องที่จริง อันนี้เป็นคติของฝ่ายเถรวาทนะฮะแล้วพอพุทธไทยได้รับเถรวาทจากลังกาเนี่ยมันก็เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาที่เราทำคิดทำทุกวันเนี่ยในแง่ของพุทธไทยนะครับก็คือว่าผมใช้คำว่าลังกาวาทลังกาวาทคือเชื่อที่ลังกาพูดทุกอย่างเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นพุทธไทยที่เราเห็นทุกวันเนี่ยมันเป็นการผลิตต่อยอดจากวิธีคิดของลังกาถ้าเรากลับไปอ่านคัมภีร์ของลังกานะอย่างเช่นคัมภีร์มหาวงศ์เนี่ยแล้วผมจะยกตัวอย่างนะว่าลังกาวาทกับคัมภีร์มหาวงศ์เป็นคัมภีร์ใหญ่มากที่รองมาจากสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์และคำสอนของพุทธศาสนาที่ใช้ในสังคมลังกาในคัมภีร์นี้เขียนไว้ในสมัยพุทธศตวรรษที่5กรณีของพระเจ้าทุตคามณีพระเจ้าทุตคามณีเป็นคนที่เหตุการณ์เนี่ยมันคืออย่างนี้ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกทมิฬลงไปจากภาคใต้อินเดียไปยึดลังกาครับพระเจ้าทุตคามณีเนี่ยหนีมาจากรวบรวมคนลังกาจากใต้เกาะขึ้นมาไล่ฆ่าพวกทมิฬแล้วก็ยึดอำนาจขึ้นมาได้ให้แก่พวกสิงห์พลในเหตุที่ฆ่าตายคนนั้นมากมายเนี่ยนะครับก็เลยเศร้าใจก็เลยไปถามพระนะในคัมภีร์บอกเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ก็อธิบายว่าอย่างนี้ว่าที่ท่านฆ่านั้นเป็นมนุษย์แค่ครึ่งหนึ่งเพราะว่าในความคิดของพุทธศาสนาบอกว่ามนุษย์สมบูรณ์แบบคือมนุษย์ที่มีศีล5คือชาวพุทธเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ถือศีล5และไม่มีเป็นชาวพุทธเป็นมนุษย์แค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้ฆ่ามนุษย์ท่านฆ่าอะมนุษย์นี่คือคำเนี่ยคุณนะจ๊ะตีความแบบลังกาวาทและพอมาคำนี้มันก็ได้รับการรักษาอันนี้เฉพาะคำเดียวนะครับผมไปเดียวมาถึงสมัย6ตุลาใช่ไหมครับยุคบ้านเราเกิดปัญหาก็มีพระ
มาบอกว่าค่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปใช่ติวุฒิแล้วก็มาเร็วๆนี้ในยุคทุนนิยมที่มันกำลังเบ่งบานมากเนี่ยนะครับก็เกิดค่าเวลาบาปกว่าค่าคนคุ้นๆ 2,000 กว่าปีรเราไม่เคยตั้งคำถามต่อคำสอนอันนั้นเลยคำพูดอันนั้นเลยแล้วมีหนำซ้ำยังรักษาไปได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่มาก่อนพุทธไทยเนี่ยก็คือลังกาวาดชัดๆนะครับเชื่อที่ลังกาพูดทุกอย่างนะครับเชื่อแม้กระทั่งว่าพระที่มาเผยแพร่พุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยก็มาจากพระเจ้าอโศกส่งมาใช่ไหมก็คือพระโสณพระอุตระนะฮะทั้งหมดได้อยู่ในคัมภีร์มหาวงศ์ที่ลังกาเขียนเมื่อปีพ.ศ. 1100ลังกาเขียน1100และอ้างว่าเหตุการณ์นี้เกิดในสมัยพระเจ้าอโศกเมื่อพ.ศ.เมื่อพุทธศตวรรษที่3ก็คือ200กว่าพ.ศ. 200เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปอีกใช่ไหมครับทุกวันที่เรายังเชื่อเลยว่าพระที่มาเผยแพร่แรกสุดเนี่ยคือพระสองรูปนี้แต่พอไปอ่านประวัติพระเจ้าอโศกไปอ่านประวัติศาสตร์อินเดียพระเจ้าอโศกไม่เคยพูดถึงพระสองรูปนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยหนึ่งเนี่ยลังกาวาดคือกำหนดตีความพุทธศาสนาชุดหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ส่งทอดมาแล้วคนที่รับมาเต็มๆและรักษาไว้ทุกวันนี้ก็คือพี่ไทยเราเนี่ยแต่ว่าพระที่บอกว่าค่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปแล้วก็ค่าเวลาบาปน้อยกว่าค่าคนใช่ไหมอาจารย์ค่านั่นแหละเขาอ่านคัมภีร์เหล่านี้ด้วยกว่าค่าคนค่าเวลาบาปกว่าค่าคนเนี่ยเขาอ่านคัมภีร์เหล่านี้ด้วยเหรออาจารย์ผมคิดว่าอ่านไม่อ่านไม่ใช่แต่มันถูกสอนอาจจะมีสำนึกแบบนั้นการตีความและการสอนการรักษาหลักคำพูดอันเนี้ยก็คือจะอะไรก็ตามนะถ้าไม่เป็นพุทธแล้วมีความเป็นมนุษย์น้อยแย่จังเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงแล้วความเป็นมนุษย์ของพุทธนั้นมันก็บอกว่าต้องเป็นอย่างที่เขากำหนดด้วยนะต้องเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้แบบนี้ต้องเป็นผู้ชายถึงจะบวชได้ถึงจะบริสุทธิ์ได้ถึงจะเป็นคนดีได้เพศอื่นไม่ได้เพศที่สามยิ่งไม่ได้ใหญ่นะเห็นไหมเนี่ยมันจะถูกผลิตซ้ำและขยายความต่อยอดเป็นที่เราได้เห็นทุกวันนี้พระแตะเงินไม่ได้เป็นบาปแต่พระมีบัญชีส่วนตัวไม่เห็นว่าอะไรเห็นไหมเนาะจริงจริงคือป้องสงสัยว่าเนี่ยในโลกของศาสนาพุทธมันมีเยอะมากแต่ว่าพุทธไทยเนี่ยกับสมาทานแค่ศาสนาพุทธจากศรีลังกามาเท่านั้นเองเนี่ยแล้วเขามีความเชื่อมโยงกับโลกพุทธอื่นๆหรือไม่อาจารย์อย่างเช่นลัทธิมหายานนิกายมหายานนิกายตันตระหรืออะไรเหล่านี้นะครับวัชรยานก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเราตั้งสิ่งที่เรียกว่าสมาคมใหญ่อันหนึ่งของพุทธนะก็คือพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลกนะฮะซึ่งสำนักงานใหญ่เนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะพุทธศาสนองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลกเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเป็นไอเดียของคนศรีลังกาแต่เราไปช่วงชิงมาได้ว่าอะไรนะครับศูนย์กลางก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ส่วนมากคนไทยก็เป็นผู้บริการองค์กรนี้พูดง่ายๆว่าเราพยายามจะเชื่อมโยงพุทธทั้งหมดนะแต่เป็นการเชื่อมโยงเพื่อให้เราเหนือกว่าเขาต้องการเป็นเหมือนกับที่ว่าเราต้องการจะให้ประเทศไทยเป็นประเทศศาสนาพุทธมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เชื่อมโยงอย่างที่ปกป้องพยายามพูดว่าเชื่อมโยงคือการเรียนรู้เขาซิเขามองยังไงเราปรับไว้ใช้ได้ไหมเราไม่ได้เรียนรู้แบบนี้แต่เราเรียนรู้คือเราเนี่ยจะรวมพุทธให้เป็นก้อนใหญ่เป็นมหาอาณาจักรพุทธใหญ่โดยที่มีเราเป็นพี่เบิ้มเข้าใจไหมฮะ uh-huh. ในยะเรามันอยู่ตรงนี้ uh-huh. เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลกขึ้นมาเนี่ยและศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพและในขนาดนี้เนี่ยมีการไปช่วงชิงมหาวิทยาลัยพุทธโลก uh-huh. ให้มาอยู่ที่เมืองไทยนะฮะผมจำได้เลยคณะกรรมการนี่นะตื่นเต้นใหญ่มากเลยนะแล้วก็ไปกราบทูลสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เมื่อตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นตำแหน่งสมเด็จเนี่ยผมนั่งอยู่ด้วยแล้วเขาบอกเราชนะแล้วเราชนะแล้วนะครับเอาไปบอกเป็นโลกกับใครเนี่ยไปเราได้พุทธศาสนามหาวิทยาลัยพุทธโลกมาอยู่เมืองไทยดีใจมากนะฮะแต่ว่าจนทุกวันนี้มหาลัยนี่ผมก็ยังไม่รู้ว่าตัวตนเป็นยังไงนะฮะก็เฝ้าดูแต่เอาไปว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นลักษณะของความปลื้มปิติดีใจและเราเนี่ยอยู่เหนือเขาไม่ได้เรียนรู้จากเขามันเหมือนไม่เป็นการพัฒนาศาสนาพุทธหรือว่าทำให้ศาสนาพุทธมีการลื่นไหลหรือพลวัตเลยอาจารย์ที่อาจารย์พูดมาถึงความพยายามของพุทธไทยอ่ะเดี๋ยวเบรกก่อนดีกว่าอาจารย์แล้วเดี๋ยวแล้วรอบหน้าก็จะถามอาจารย์หลายๆเรื่องเกี่ยวกับโลกของพุทธไทยเนี่ยว่านอกจากว่าต้องการจะเป็นศูนย์กลางแล้วเนี่ยเขายังเชื่อมโยงอะไรอีกไหมแล้วเขาได้รับปรับเปลี่ยนอะไรโลกพุทธในโลกอื่นประเทศอื่นบ้างครับผมที่2นะครับกับอาจารย์สมฤทธิ์ลือชัยเหมือนเดิมครับผมซึ่งต้องก็ยังสงสัยอยู่ว่าผ
ความพยายามที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลของพุทธไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะมากล้นลำพันเหลือเกินจานแต่ว่าสิ่งที่เราจะรู้จักว่าพระสงฆ์ไทยเนี่ยที่โด่งดังทั่วโลกหรือเป็นที่ยอมรับเนี่ยมีแค่ไม่กี่คนใช่ไหมอาจารย์เช่นพุทธทาสภิกขุคนหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วมีอีกไหมครับอาจารย์ผมคิดว่าหลวงพ่อชาก็เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติใช่ไหมครับถึงกับมีวัดนานาชาติที่อุบลนะฮะลูกศิษย์ท่านมาจากต่างประเทศท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือท่านประยุทธ์เนี่ยนะฮะก็พอจะเป็นที่รับรู้ก็ประมาณอย่างแค่นั้นอ่ะแต่เมื่อเทียบกับพระไทยจำนวนเกือบ 300,000 รูปพระนะแล้วรวมกันเองเนี่ยนะคือ 200,000 กว่าเนี่ยนะฮะมันก็น้อยมากแล้วก็ถ้าจะเทียบระดับโลกจริงๆเนี่ยเมื่อเทียบกับท่านดาไลลามะหรือท่านติชนทันเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วถ้าเรามองอย่างนี้มองกลับมาถึงสภาวะของความเป็นพุทธไทยเนี่ยกับความเป็นสากลนิยมหรือว่าในเวทีโลกเนี่ยพูดง่ายๆเราแทบไม่ติดนะฮะในพูดด้วยความเกรงใจนะครับวันวิสาขบูชาโลกเนี่ยนะที่เราเฮอกันเนี่ยคนเสนอคือพระศรีลังกาครับคือการจะคิดอะไรระดับโลกเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นฝีมือของพระไทยนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะดูถูกนะฮะแต่เนื่องว่ามันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยคิดอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับเพราะถ้าเราไปเทียบกับหนังสือบางเล่มหรือว่าผลงานบางอย่างของพระพุทธพระในกำลังพูดฝ่ายพุทธนะหรือเถรวาทเถมหายานหินยานวัชรยานก็ตามเนี่ยถ้าเรามองในระดับโลกหรือการปรับตัวเข้ากับโลกได้เนี่ยมันทำไมไม่เกิดขึ้นกับในกรณีพระไทยใช่ไหมฮะผมใช้คำว่าพระไทยเราเนี่ยมันมีการสอนกันที่ไม่น่าจะถูกต้องอย่างหนึ่งคือการรักษาของเก่าจนกระทั่งหลงลืมว่าของเก่านั้นบางอย่างเมื่อการเวลาผ่านไปต้องเปลี่ยนต้องเลิกอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติของโลกนะแต่พระไทยหรือพุทธไทยของเราเนี่ยกับเก็บไว้ทุกอย่างผมใช้คำว่าเป็นไฮเปอร์คอนเซอร์เวทีฟคือแทนที่จะตั้งคำถามกับบางข้อบางเรื่องกลับไม่ทำคือรักษาเก็บไว้พอเก็บไว้มากมากเนี่ยมันก็ไม่เปิดโอกาสที่จะเรียนรู้กับคนอื่นใช่ไหมครับอย่างเช่นคุณจะไปเผยแพร่กับเอาธรรมะไปเข้าสู่อะไรล่ะฮะเพศสตรีเพศเอาธรรมะไปสู่เพศที่3ถามว่าคนเหล่านี้เป็นมนุษย์ไหมนะฮะพระพุทธเจ้าพูดคำแรกเมื่อตั้งศาสนาบอกว่าพุทธเจ้าตั้งศาสนาเพื่อมาเนี่ยพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะแปลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนของคนทั้งโลกเกื้อกูลโลกแสดงว่าศาสนานั้นแก่นแท้ของศาสนานั้นแน่นอนต้องปรับไม่ได้เพราะมันแก่นแต่วิธีการของศาสนาต้องปรับได้เพราะมันต้องเปลี่ยนไปตามโลกใช่ไหมฮะโลกานุกรรมปิยะเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนอย่างนี้ถ้าเราตีความนี้ให้แตกให้ชัดเจนเราจะเห็นว่าพุทธไทยเราต่างหากล่ะที่มันไม่ได้ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นองค์ดาไลลามะถึงพูดว่านิพพานเนี่ยเป็นเป้าหมายเป็นที่เดียวเท่านั้นในแง่ของพุทธศาสนาทุกคนต้องไปที่นี่เท่านั้นถ้าไม่ไปที่นี่ก็ไม่เป็นพุทธแต่ทางไปมีหลายเส้นเข้าใจไหมแต่ของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยผมแน่ใจว่าพุทธไทยเราไม่พูดถึงนิพพานกันแล้วอันนี้ก็ผิด2แล้วก็เชื่อว่าถ้าจะไปจริงๆมีแค่เส้นเดียวคือลงกรุงเทพสุวรรณภูมิก็มาเนี่ยมากรุงเทพเนี่ยมีเส้นเดียวเป็นไปได้ไหมอาจารย์ที่สังคมไทยแล้วก็โครงสร้างสังคมประเทศเราเนี่ยมันนิยมการผูกขาดอำนาจการผูกขาดอะไรหลายๆอย่างทำให้พอมองเรื่องว่าพุทธปุ๊บคิดว่าอ่ะประเทศไทยจะต้องประเทศไทยเนี่ยนะจะต้องเป็นประเทศที่พุทธเป็นศูนย์กลางด้วยขณะเดียวกันเนี่ยเขาพยายามจะสถาปนาตัวเองเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธทั่วโลกด้วยทั้งที่พุทธไทยเองเนี่ยไม่ค่อยได้เชื่อมโยงกับโลกภายนอกมานักเราจะป้องเองยังไม่เห็นว่าอย่างเช่นศาสนาอื่นเนี่ยเขาจะแบบเราศาสนาเดียวกันนะเราเป็นศาสนิกร่วมกันเนี่ยมีความเป็น brotherhood sisterhood ร่วมกันแต่ป้องยังไม่เห็นในพื้นที่ของพุทธไทยกับพุทธทั่วโลกขณะเดียวกันเนี่ยธงชาติเอ้ยครับธงศาสนาของไทยเราเนี่ยครับผมก็เป็นธรรมจักรขณะที่ไม่เหมือนธงโลกรังสีทั่วโลกเลยกลายเป็นว่าเราค่อนข้างแยกตัวเองออกมาแต่ขณะเดียวกันเราก็พยายามจะครอบคลุมโดยใช้ไมซ์เซ็ตแบบเถรวาทแบบไทยๆไปครอบงำศาสนาพุทธสากลด้วยครับคือจะปฏิเสธว่าพุทธไทยเราจะไม่โยงกับคนอื่นทั้งหมดก็คงไม่ใช่มีแต่อย่างที่ผมบอกเกี่ยวกับกรณีองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลกเนี่ยหรือหลายๆเรื่องเนี่ยที่พยายามจะเช่นพวกมหาจุฬาเนี่ยวัดมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็พยายามจะพูดประชุมพุทธโลกเชิญทุกฝ่ายมาประชุมแต่ทั้งหมดนั้นเป็นประชุมไม่ใช่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประสานเพื่อจะปรับตัวเองปรับคนปรับมันต้องมีปรับทั้งสองฝ่ายถูกไหมแต่ทั้งหมดนั้นเป็นไปเพื่อให้เราตัวใหญ่กว่าเขาอ่ะนี่คือปัญหาใหญ่คือ
จะยังไงก็ตามการสัมพันธ์กับโลกในภาวะที่เราพยายามจะอยู่เหนือเขาเนี่ยมันไม่ใช่พราดอนภาพอย่างที่ต้องอย่างที่พูดใช่ไหมพราดอนภาพคือ brotherhood เนี่ยก็คือเกื้อกูลซึ่งกันนะฮะเป็นมิตรต่อกันใช่ไหมฮะเรียนรู้ต่อกันอะไรอย่างเงี้ยครับพุทธไทยเรายังอยู่ในกรอบอยู่ในประเพณีมากจนคิดว่าเราเชื่อในสิ่งที่เรายึดถือของโบราณเช่นพระไม่แตะผู้หญิงนะถือว่าเป็นดีงามถูกต้องไม่ตั้งคำถามว่าโลกปัจจุบันเรื่องสิทธิมนุษยชนใช่ไหมฮะการบวชให้สตรีการบวชให้เพศที่3สิทธิของมนุษย์เข้าถึงพระนิพพานได้ผมถึงบอกว่าพระนิพพานไม่ใช่ห้องน้ำที่จะแยกเพศชายเพศหญิงพระนิพพานมันต้องมีห้องช่องเดียวและทางเข้าอันเดียวแล้วทุกคนเข้าได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นใครก็ตามพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าใครเป็นเวไนยสัตว์แสดงว่าอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่จะรับฟังพระธรรมได้และพัฒนาตัวเองได้และเข้าถึงนิพพานได้ทุกคนเป็นเวไนยสัตว์สัตว์เนี่ยไม่ใช่มนุษย์เนี่ยถ้าเขาฟังคำรู้เรื่องเนี่ยเวไนยะแปลว่าสัตว์ที่สอนได้นะแปลว่าต่อให้เขาเป็นสัตว์ถ้าเขาบังเอิญวันหนึ่งสัตว์มันพัฒนานะฟังและรู้เรื่องได้เนี่ยพัฒนาตัวเองได้เขาก็นิพพานได้เพราะฉะนั้นเราไม่เคยเข้าถึงแก่นแท้อันนั้นนะฮะแต่เรารักษาไอ้ที่มันแก่นที่ไม่ค่อยแท้เนี่ยของเราเนี่ยเป็นพุทธไทยไว้ใช่ไหมฮะต้องรักษาว่าพระจะต้องไม่แตะพระต้องโกนคิ้วคนทั้งโลกเขาไม่โกนก็ดันไปโกนแล้วถามว่าโกนทำไมเขาบอกว่าพระม่าปลอมตัวเข้ามาแล้วถามว่ามันเป็นเหตุเป็นผลไหมถ้าการโกนคิ้วและแยกระหว่างพระไทยกับพระพม่าพม่าไม่มีมีดโกนเหรอเราแยกกันง่ายขนาดนี้เชียวเหรออาจารย์คือทำไมเรายังยึดมั่นในสิ่งที่มันอันเราถามว่าไอเหตุผลอย่างนี้มันเป็นพุทธไหม นะครับคือผมคือจะยึดมั่นเนี่ยมันต้องมีน้ำหนักเหตุผลใช่ไหม แล้ววันหนึ่งถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่มันบอกว่าผมขอบวชแต่ผมไม่โกนคิ้ว ไม่ได้แกบวชไม่ได้อีกใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นถึงรู้ว่าเราเนี่ยพุทธไทยเราเนี่ยพยายามจะรักษาจนกระทั่งไม่ปรับตัวและไม่เปลี่ยนแปลงกับโลกใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นเด็กวัยรุ่นเนี่ยแต่งตัวย้อมผมนะฮะสักอะไรเงี้ยเข้ามาวัดเนี่ยพระก็จะหงุดหงิดจะดูไม่สุภาพใช่ไหมผมเห็นเด็กวัยรุ่นแบบนี้นะฮะที่ธรรมศาลาวัดขององค์ไดเลลามะเช้ามามันก็ถือรูปประคำกันนะผู้หญิงก็แต่งตัวเจาะหูอะไรเดินกัน3รอบเย็นมามันก็เดิน3รอบกลางค่ำผมก็เห็นมันเมาแอะอยู่ร้านเบียร์ก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยมนุษย์อ่ะเขายังเป็นมนุษย์ใช่ไหมเขายังเสพกามแต่วันหนึ่งเช้าเย็นเขาไปเดินจงกรมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดช่วงนั้นอ่ะเขาก็คงจะมีส่วนต่อทำให้เขาเนี่ยไม่ทำอะไรที่ผิดพลาดมากกว่าชีวิตกับการที่เขาแทบไม่ได้ไปสัมผัสกับศาสนาเลยเออน่าคิดนะอาจารย์ทั้งที่เหมือนแบบว่าศาสนาพุทธไทยเนี่ยค่อนข้างจะรับ mindset แบบ dehumanize คนแบบว่ามีคุณค่าต่ำน้อยกว่าเวลาอีกมีถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ปุ๊บอ่ะสามารถฆ่าได้แล้วกับเป็นผักเป็นปลาอะไรอย่างนี้ก็เลยจะมองไม่เห็นความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันแล้วก็ไอ้ mindset แบบนี้มันถูกผูกขาดโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งของพุทธไทยด้วยเนี่ยซึ่งอย่างเช่นเขาก็ห้ามผู้หญิงบวชด้วยก็แสดงว่าความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงกับผู้ชายมันไม่เท่ากันแล้วเนี่ยใน mindset แบบนี้เขาอ้างว่ามันขาดสายไม่มีมาตั้งแต่อดีตแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างเถรสมาคมเองก็เป็นสิ่งที่เพิ่งสร้างขึ้นมาเองโดยพ.ร.บ.ปี2505โดยซ้ำเองเป็นผลผลิตของศาสนารัฐอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งใหม่เหมือนกันไม่ใช่เหรออาจารย์แสดงว่าศาสนาพุทธไทยเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงแล้วให้มันไปตามโลกสากลได้แต่ทำไมมันถึงไม่ไปถึงจุดนั้นสักทีนึงคือผมคิดว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยพุทธไทยพยายามสร้างสิ่งที่เรียกความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาพุทธไทยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการสร้างของพุทธไทยเพราะความศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องเป็นการรักษาของเก่านี่คือมายาคตินะครับคือต้องรักษาเช่นพระจะต้องไม่นอนพระจะต้องไม่หนีศาสนาต้องไม่นอนต้องไม่หนีอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเราลืมแก่นแท้ของศาสนาเราไปเน้นในแง่ของพิธีกรรมเราไปเน้นในแง่ของประเพณีไปเน้นคนแต่เปลือกมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาจึงถูกจำกัดเฉพาะคนบางกลุ่มใช่ไหมฮะโดยเฉพาะบุรุษเพศนะครับแล้วก็เฉพาะคนชั้นระดับหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมครับผมจะพูดง่ายๆว่าสิ่งที่ปกป้องตั้งข้อสังเกตนั้นน่าสนใจมากว่าเอาเข้าจริงๆพุทธไทยเนี่ยมันดีฮิวแมนไลซ์นะมีดีฮิวแมนไลซ์มากเพราะว่าทำไมพุทธศาสนาเนี่ยบอกว่าเราไม่ได้เกิดจากพระเจ้านะเราเกิดมาจากกรรมของตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนกำหนดแต่พุทธศาสนาบอกเราจะปลดปล่อยกรรมของท่านได้หมดนะครับนี่คือเสรีภาพความเสมอภาคพาราดอนภาพที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เรากลับมา
สร้างกรอบของเราเองว่าเฮ้ยไม่ได้นะเธอต้องเกิดเป็นผู้ชายเท่านั้นเธอถึงจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าสู่พระนิพพานเพราะฉะนั้นในพระหรือในวัดเนี่ยจะสอนกันตลอดว่าถ้าเธอทำชั่วนะเธอจะเกิดเป็นสัตว์นั่นแล้วก็มาเกิดเป็นกระเทย500ชาติเกิดเป็นผู้หญิง500ชาติแล้วถึงจะเป็นบุรุษมายาคติอันนี้ยังคงอยู่ครับและเป็นมายาคติที่ไม่มีความเป็นพุทธเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องทำลายครับและพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนี้มีไหมพระพุทธเจ้าไปสอนใครถ้าใช้วิธีอย่างนี้นะครับสาวกพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งนะเป็นโสเภณีชื่อนางอัมพะปาลีอัมพะปาลีจะได้บรรลุธรรมไหมไม่ใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงเธอออกบวชปุ๊บเป็นโสเภณีเมืองไวยสาลีนะครับเป็นคนถวายวัดมาป่ามะม่วงให้พระพุทธเจ้าเรียกอัมพวันแล้วก็ศรัทธามากเลยออกบวชตอนหลังถ้าเราเอากรณีกรอบวิธีคิดแบบพุทธไทยเนี่ยหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงบวชไม่ได้สองเป็นโสเภณีอีกเหลวแหลกผู้หญิงชั่วพวกนี้ไปตกนรกบวชไปแต่เธอบวชได้แล้วเธอก็ได้เป็นอรหันต์ด้วยนี่คือศาสนาพุทธที่น่าสนใจมากแล้วก็ในฐานะในโลกจักรวาลของพุทธไทยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งอดีตปัจจุบันแล้วเรากำลังจะมองถึงอนาคตกันนะครับว่าต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยศาสนาพุทธไทยจะก้าวต่อไปยังไงแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเราก็หวังนะครับผมรายการเพจประเทศไทยก็หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับผมต้องขอขอบคุณอาจารย์สมฤทธิ์ลือชัยวันนี้มากเลยครับครับอาจารย์ขอบคุณครับด้วยความยินดีครับแล้วพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยสัปดาห์หน้าครับผม